ู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ใจกลางเยาวราชครับคุณผู้ชมเห็นผมนุ่งขาวห่มขาวในช่วงเทศกาลแบบนี้หลายคนพอจะนึกออกใช่ไหมครับว่าผมพาคุณผู้ชมมาทำอะไรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทานอาหารเจที่โพธิสถานมงคลทันแห่งนี้ครับซึ่งเป็นใจกลางเยาวราชย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับที่นี่ใจกลางเยาวราชจริงๆแต่ว่าเป็นส่วนของเยาวราชที่เงียบสงบอบอวลไปด้วยความอบอุ่นของเหล่าบรรดาสมาชิกที่ร่วมกันทานอาหารเจด้วยกันครับอบอุ่นแค่ไหนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรผมพาคุณผู้ชมเข้าไปข้างในครับเข้ามาข้างในโพธิสถานมงคลทันเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีคนที่จะพาคุณผู้ชมนะครับเข้ามาเยี่ยมข้างในนี้ด้วยเดี๋ยวขอแนะนำคนที่จะพาเข้าไปก่อนสวัสดีน้องวินครับผมน้องวินสวัสดีครับน้องวินชื่อจริงบรรยวัฒน์สกุลรัตเลิศเป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่ปฏิบัติธรรมที่นี่แหละแต่ว่าคือที่นี่เนี่ยโหเงียบสงบมากนะตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนยังไงเดินทางมายังไงครับวินช่วยบอกอยู่ถนนทรงวาดนะครับริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับถ้าเราจะมาจากถนนราชวงศ์อ่ะครับก็ตรงมาเรื่อยๆผ่านโรงเรียนเผยอิงแล้วก็จะมีโดมเจ้าแม่กวนอิมอ่ะครับอยู่ขวามือก็เลี้ยวเข้ามาเลยก็จะพบกับพระแม่กวนอิมครับอยู่ริมน้ำอยู่ริมน้ำใจกลางเยาวราชนี่เลยแต่ว่าเงียบสงบเพราะว่าเวลายุคนี้คนพูดถึงเยาวราชเนี่ยจะนึกถึงภาพข่าวใช่มั้ยแบบโอ้เต็มไปด้วยรถติดวุ่นวายแต่พอพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็มีสถานที่แห่งนี้ที่เงียบสงบขอถามก่อนนิดนึงวินอายุเท่าไหร่นะครับ23ครับอายุ23คือเวลาพูดถึงถือศีลกินเจคนชอบนึกถึงคนอายุเยอะๆพอมาปฏิบัติธรรมมาโรงเจคนต้องอายุ40 50ครับแต่วินบอกว่าเด็กก็ทําได้ทําได้การกินเจไม่ใช่เรื่องของคนแก่เออการกินเจไม่ใช่เรื่องของคนแก่การไหว้พระสวดมนต์เป็นเรื่องของวัยรุ่นนะที่ควรจะสืบทอดต่อไปครับครับผมอ้าววินช่วยพาขยับมาดูตรงนี้นิดนึงให้ดูถึงความเงียบสงบของสถานที่แห่งนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับมองเห็นสะพานพุทธสะพานตกเก้าครับครับนี่เงียบสงบมากแล้วก็มันเป็นโค้งแม่น้ำพอดีครับครับอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าบรรยากาศข้างหลังก็จะเห็นอากงอาอึ้มอาเจกับแปะทานเจกันทานเจครับมาบ่อยป่ะครับที่นี่ก็บ้านหลังที่2เลยครับบ้านหลังที่2เลยมาต้องเกือบทุกวันเมื่อสักครู่ว่ายไปแล้วนะครับจุดแรกเดี๋ยวให้วินช่วยอธิบายหน่อยว่าจุดนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับจุดนี้ครับคือกระถางธูปใบที่2หรือว่าหัวโลก็คือว่าการเชิญเจ้าในเทศกาลเจเนี่ยจะมี2กระถางธูปอยู่2ใบนะครับใบแรกจะประดิษฐานอยู่ด้านในอาคารนะครับสําหรับผู้ที่สวมชุดขาวทานเจสามารถเข้าไปไหว้ข้างในได้แต่ท่านที่ไม่ทานเจไม่ได้สวมชุดขาวเนี่ยก็จะว่าอยู่ข้างนอกก็จะมีการเหมือนกับเชิญอีกกระถางนึงออกมาอยู่ข้างนอกตรงนี้ครับครับผมคือต้องเกริ่นนิดนึงว่าความจริงข้างในความจริงถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงเทศกาลเจจุดนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆครับที่โล่งๆแต่ว่าคนที่จะเข้ามาสักการะก็เข้าไปข้างในแต่ว่าเทศกาลเจเองที่ห้ามผู้ที่มีประจําเดือนครับครับแล้วก็ผู้ที่ไม่ทานเจไม่สวมชุดขาวเราจะไม่เข้าข้างในกันครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเข้าไปข้างในก็ต้องสวมชุดขาวถ้าผู้หญิงมีประจำเดือนก็เว้นไว้ก่อนให้หมดก่อนแล้วค่อยมาอีกอย่างหนึ่งคืออยากให้คนที่ทานเจเข้าไปข้างในแต่ว่าถ้าใครถ้าผู้หญิงอยากที่จะมาแต่มีประจำเดือนอยู่หรือว่าเดินทางมาแรมไกลไม่มีชุดขาวจริงๆก็มาข้างนอกได้งั้นเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับผมนี่เข้ามาข้างในแล้วเดี๋ยวจะพาพี่ไปตรงไหนจุดแรกก่อนเลยครับพระประธานพระประธานนะเชิญเลยครับเดินไปเลยทางนี้เลยนี่เข้ามาถึงข้างในแล้วจุดนี้เป็นจุดแรกเป็นพระประธานครับครับผมเอาวินอธิบายให้ฟังหน่อยเป็นพระประธานของโพธิสถานมงคลทันครับนะครับเป็นพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญของเทศกาลกินเจเนี่ยก็คือองค์กิวฮุกโจ้ครับครับหรือว่าที่เขาเชิญเจ้ากันมาเนี่ยปีนึงจะเสด็จมาหนเดียวก็คือ10วันนี้ครับครับถ้าพลาดจาก10วันนี้ก็คือไม่ได้ไหว้นะครับเขามีความเชื่อแบบนั้นครับเพราะว่าท่านเสด็จลงมาได้ต่อเมื่อปริมณฑลนั้นสะอาดนะครับผู้คนถือศีลกินเจแล้วท่านจะเสด็จมาครับนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ตั้งนะครับพระปฏิมาขององค์กิวฮุกโจ้นะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญในเทศกาลเจนะครับอาจจะมีตะเกียงนะครับตะเกียงเจ็ดดาวแทนดวงดาวทั้งหลายนะครับแล้วก็มีกระถางธูปที่บอกไปว่าด้านในก็คือใบข้างในครับหลังป้ายอันนี้สำหรับคนที่ทานเจก็จะเข้ามาไหว้ในนี้ครับแต่คนที่ไม่ได้ทานก็คืออยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอย่างที่เราอธิบายตรงนี้ก็จะเป็นที่สวดมนต์ครับประจำวันก็ตอนเช้าก็มีสวดมนต์ตั้งแต่8โมงเช้าไล่ไปเรื่อยๆจนถึงคืนนี้3ทุ่ม3ทุ่มคนที่มาก็ต้องมาก่อน3ทุ่มมาก่อน3ทุ่มไม่งั้นก็จบแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับก็จนกระทั่งช่วงถือศีลก็จนกระทั่งช่วงถือศีลกินเจในสิ้นสุดลงเอ๊ะแต่วินนี้พี่ถามอะไรนี่รู้หมดเลยนะคือไม่ใช่แค่ทานเจอย่างเดียวแต่เราศึกษาด้วยใช่ไหมครับก็พอศึกษาด้วยอายุ23ปีจริงๆนะครับเริ่มต้นตอนอายุเท่าไหร่ที่เราสนใจเรื่องนี้ครับเริ่มต้นสนใจครับก็จำความได้จำความได้สนใจเรื่องอะไรอย่างแรกที่แบบเห็นแล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็เลื่อมใสคือเรื่องอะไรครับเลื่อมใสคือสนใจอย่างแรกคือชอบเผากระดาษชอบเล่นทูบเล่นเทียนเนี่ยครับไม่มีของเล่นมีแต่ทูบเทียนแล้วก็เผาไว้ทั้งวันโอ้ยเริ่มต้นจุดนั้นแต่ถึงวันนี้มันก็แตกหน่อมาเป็นความรู้ที่ชื่นใจมากที่เห็นเด็กยุคใหม่เนี่ยสนใจที่ยังสนใจไม่เท่าเลยวันหลังจะต้องให้วินพามาบ่อยๆมาสนใจด้วยกันอ้าวเดี๋ยวก่อนที่จะให้วินพามาสักการะให้ดูบรรยากาศข้างหลังนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเรียกว่าเป็นครอบครัวก็ได้นะครอบครัวเดียวกันมาสวดมนต์ด้วยกันครับอยู่ตั้งแต่สาวๆจนสาวยิ่งขึ้นได้ครับมีแซวเขาอีกครับอ้าวเดี๋ยวให้วินแนะนำพี่หน่อยว่าจะสวดยังไงพูดถึงช่วงเทศกาลถือศีลกินเจแล้วจะไม่พาคุณผู้ชมมาทานอาหารเจสักหนึ่งมื้อก็ดูจะกระไรอยู่นะครับพามาที่ร้านนี้ครับชื่อร้านชิจูย่าผมแนะนำนะครับพี่ศิราอัมพุทธพี่พุทธนะครับมาแนะนำว่าร้านนี้พิเศษยังไงบ้างนะครับพี่พุทธสวัสดีก่อนครับผมร้านนี้พิเศษยังไงบ้างครับก็จะเป็นร้านอาหารเจที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นก็คือของร้านเราเนี่ยจะเน้นเพื่อสุขภาพครับเพื่อสุขภาพของเราจะไม่มีอาหารเจที่เป็นมันๆเลี่ยนๆผักก็คือเป็นรสชาติของผักแท้ๆอาหารเจมันต้องจีนสิเห็นที่ผ่านมาผมพูดถึงเจปุ๊บก็ต้องจีนก่อนแต่วันนี้ญี่ปุ่นครับเดี๋ยวไปดูอาหารแล้วกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับผมผู้ชมครับเห็นภาพอาหารบนโต๊ะแล้วคงจะพอเข้าใจเหมือนผมแล้วใช่ไหมครับว่าอาหารเจแบบญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็สารภาพเลยว่าไม่เคยเห็นอาหารเจที่หน้าตาเนี่ยน่าทานขนาดนี้มาก่อนให้พี่พูดช่วยไล่อธิบายหน่อยครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างครับค่ะเริ่มจากเมนูแรกนะคะอันนี้ก็ชื่อว่าเมนูว่ากุ้งย่างกุ้งของเรานี่ก็จะทำจากบุกอะค่ะทำเป็นปรุงรสแล้วก็ทำรูปให้เหมือนกุ้งแล้วก็นำมาย่างนิดนึงแล้วก็ชุบแป้งนะคะแล้วก็จะโรยหน้าด้วยน้ำมันสลัดที่เป็นสูตรเจค่ะอันนี้กุ้งย่างเจความจริงตอนที่มาเสิร์ฟผมก็ดูออกเลยทำได้เหมือนมากคือไม่บอกว่าเจเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจคือนึกว่ากุ้งย่างธรรมดาครับผมอ้าวเชิญอันต่อมาครับอันต่อมาคือซุปเทพทานนะคะซุปเทพทานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผักหลายชนิดมีเต้าหู้แล้วก็จะมีสิ่งที่สำคัญก็คือหัวบุก
ซิ่งทำเป็นรูปต่างๆทำให้แบบว่าเรารู้สึกว่าเออเราไม่เบื่อในการทานเจแล้วก็มีประโยชน์ด้วยก็คือย่อยง่ายแล้วก็ผักทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งข้าวโพดมีทั้งเห็ดมีทั้งสาหร่ายแล้วก็มีผักใบเขียวก็คือได้ครบทุกหมวดหมู่นะคะครับผมดูน่าทานมากนะครับยังร้อนๆอยู่เลยเมนูถัดมาโอ้โหเห็นกันประจำเลยหน้าตาแบบนี้เป็นปลาดิบเป็นซูชิใช่แต่ว่าเป็นของเจใช่ค่ะในนี้มีอะไรบ้างคะพี่ในนี้ก็จะมีปลาแซลมอนที่เป็นทุกอย่างเป็นเจหมดมีทำจากบุกนะคะมีปูอัดมีปลาดิบมีปลาหมึกแล้วก็มีซูชินะคะส่วนประกอบสำคัญหลักๆ ก็คือเป็นเส้นบุกนั่นเองหัวบุกนะคะครับผมก็สารพัดประโยชน์จริงบุกนี่ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าที่เห็นก็จะมีผักด้วยแล้วก็มีเป็นปลาดิบมีปูอัดแต่เดี๋ยวจะลองทานลองชิมกันว่ารสชาติเป็นอย่างไรได้ค่ะครับผมเอ๊ะนี่คือหลายคนนะเวลาเห็นอาหารแบบนี้เนี่ยชอบตั้งข้อสงสัยว่าทำไมทานเจแล้วถึงยังจะต้องประดิษฐ์ประดอยเมนูให้เหมือนอาหารไม่เจด้วยทำไมไม่ทานเจก็ทานเจไปเลยก็คืออย่างน้อยนิดนึงว่าในการที่ทานเจเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรนิดนึงที่ให้บันเทิงตาบันเทิงใจบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเราประดิษฐ์ให้มันเหมือนกับอาหารแท้ๆเพื่อที่จะหลอกตัวเองว่าเราได้กินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แต่ว่าทำให้มีรูปที่ดูน่าทานมากขึ้นหัวบุกที่เราเบื่อๆที่เป็นสีน้ำตาลที่ดูไม่น่าทานไม่เจริญอาหารในบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เพิ่มสีสันเพิ่มเครื่องปรุงเข้าไปในจากเครื่องปรุงที่เป็นธรรมชาติทำให้เกิดสีของเขาทำให้มีรสชาติที่มีประโยชน์จากตัวของเขาเองค่ะแต่ว่ามันก็รู้อยู่แหละก่อนทานมันก็รู้อยู่แล้วว่านี่คืออาหารเจไม่ได้ทานเพื่อหลอกตัวเองหรอกอ้าวเดี๋ยวขอลองชิมลองทานก่อนเลยความจริงยังมีอีกหนึ่งเมนูแต่เราล่วงหน้าไปก่อนเลยแล้วกันเลยเดี๋ยวมาแนะนำอีกเมนูหนึ่งได้ค่ะครับผมเมนูที่4เดินทางมาถึงแล้วอันนี้อะไรครับพี่พุทธครับอันนี้ชื่อว่าผักกาดขาวนึ่งนะคะก็ข้างนอกจะเป็นผักกาดขาวทั้งแผ่นแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีไส้เต้าหู้มีผักแล้วก็มีบุกนะคะแล้วมีเห็ดหลายๆชนิด อยู่ในนั้นแล้วก็มีน้ำราดผูกคลิกน่าทานมากต้องสารภาพว่าก่อนที่เมนูที่4จะมาเนี่ยผมทานไป3เมนูเนี่ยเริ่มอิ่มแล้วเพราะว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะครับทั้งกุ้งทั้งต้มแล้วก็ทั้งซูชิแต่ว่าเมนูที่4มาถึงก็น่าทานอีกก็ต้องทานอีกนี่คือร้านอาหารเจนะครับที่ชิจูย่าแห่งนี้ค่ะครับร้านนี้เนี่ยเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนครับพี่พุทธเสน่ห์อยู่ที่เป็นร้านเล็กๆที่ว่าทุกคนรู้จักกันหมดส่วนมากจะเป็นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่หรือว่าคนที่อยู่ใกล้แถวนี้ก็จะมาทานแวะเวียนกันมาทานกันเกือบทุกวันนะคะแล้วก็ทุกคนจะรู้จักกันหมดแล้วก็ทักทายกันมีความอบอุ่นอยู่ในร้านอาหารเสน่ห์ตรงทุกคนรู้จักกันหมดเนี่ยแหมมันมีเสน่ห์จริงๆนะเมื่อสักครู่เห็นพี่พุทธเนี่ยนั่งทานไปมีคนเดินผ่านไปผ่านมารู้จักทักทายกันหมดเลยมันอบอุ่นมากแล้วอย่างเราเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดเราจะรู้เลยว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยบางครั้งไปทานตามห้างใหญ่ๆร้านใหญ่ๆในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีแล้ว คนก็ไม่รู้จักกันแต่นี่อบอุ่นมากอาหารก็อร่อยด้วยแล้วก็ได้ถือศีลกินเจครบครันเลยค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่พุทธมากๆนะครับที่พามาแนะนำร้านอาหารดีๆขอบคุณมากครับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปติดตามสาระดีๆที่น่าสนใจจาก5เช้าข่าวดีกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมลาคุณผู้ชมไปทานอาหารเจให้อิ่มบุญอิ่มใจกันต่อครับ